สวัสดีค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะผู้ใดที่ยังคิดเมนูบ่ออกเนาะว่ามื้อนี้จะกินอีหยังนะคะมื้อนี้โอก็มานำเสนอนะคะมื้อนี้จะพาก้อยปลานะคะก้อยปลาคอนะคะใส่หมดแดงเนาะหรือภาษากลางเพิ่นเอิ้นว่าปลาคอก็คือปลาช่อนนั่นล่ะค่ะอันนี้เฮาจะเอาความสมนะคะมาจากหมดแดงนะคะเป็นสมจากธรรมชาติเนาะมื้อนี้นะคะเฮาก็มาเบิ่งว่าส่วนผสมเฮามีหยังแน่นะคะโตเด่นเลยนะคะนี่ก็คือปลาคอนะคะเป็นปลาคอที่เฮาแล่เอาแต่เนื้อนะคะแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะเอาไปล้วนเนาะล้วนแล้วก็เอาไปใส่หมดแดงนะคะหมดแดงเป็นแม่มันเนาะเป็นหมดแดงสมนะคะต่อมาก็จะเป็นข้าวคั่วนะคะผัดบ่ได้เนาะข้าวคั่วพริกคั่วนะคะที่สำคัญคือน้ำปลานะคะเพิ่มความนัวนะคะเพิ่มรสชาติให้กับอาหารของเรามื้อนี้นะคะแล้วก็เป็นเกลือนะคะเพิ่มความเข้มเนาะแล้วก็จะเป็นผักนะคะผักจากสวนของเฮาเองนะคะผักปลูกเองนะคะเป็นผักที่ปลอดสารพิษนะคะเป็นผักชีฝรั่งนะคะหรือว่าผักฮ่องเต้แล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็เป็นต้นหอมนะคะปลูกเองทั้งเบิดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำปลานะคะเพิ่มรสชาติเพิ่มความเข้มความนัวเนาะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเฮาก็มาเบิ่งกรรมวิธีในการคลุกนะคะการก่อยไข่มดแดงนะคะซึ่งเมนูนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเมนูที่ยอดฮิตของภาคอีสานเฮาเลยนะคะทุกคนที่อยู่ภาคอีสานน่าจะรู้จักกันทุกคนนะคะแต่บางคนอาจจะบ่รู้วิธีว่ามีส่วนผสมอีหยังแน่นะคะเฮาก็บ่ยากค่ะแค่เอาส่วนผสมทุกอย่างนะคะมาร่วมกันในชามของปลานะคะที่เฮาเตรียมไว้เนาะอย่างแรกก็เป็นเกลือนะคะใส่นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วลงไปเลยนะคะเอาให้มันพอดีเอาให้เฮาแบบพอใจเฮานะคะแล้วก็จะเป็นพริกนะคะใส่พริกลงไปนะคะพริกคั่วเองนะคะข้าวคั่วก็คั่วเองนะคะไม่ไหม้หอมๆเลยแล้วก็จะเป็นน้ำปลาร้านะคะใส่ไปนิดนึงนะคะน้ำปลาร้าต้มสุกนะคะอันนี้ก็อยู่บ้านเฮ็ดเองนะคะแล้วก็จะเป็นผักต่างๆนะคะเอาลงไปเนาะพอลงไปแล้วก็ง่ายๆค่ะแค่คลุกนะคะลืมใส่น้ำปลาเนาะผู้ใดอยากแซ่บหลายขึ้นก็ใส่ผงลวกก็ได้นะคะหรือว่าผงชูรสบานเฮานะคะใส่น้ำปลานิดนึงนะคะเรียบร้อยนะคะก็คลุกนะคะก็แค่คลุกให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวพอเฮาคลุกได้ทีแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาก็จะมาเบิ่งวิธีการจัดจานกันนะคะพอน้ำส่วนผสมทุกอย่างนะคะลงไปแล้วในชามปลานะคะเฮาก็ทำการคลุกนะคะคลุกให้เข้ากันดีนะคะอันนี้โอเคเดี๋ยวคลุกเข้ากันดีแล้วนะคะก็พร้อมเสิร์ฟได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะที่ทุกคนก็สามารถเฮ็ดได้นะคะส่วนผสมก็บ่มากมายอีหยังนะคะส่วนความเข้มความเผ็ดอันนี้เฮาก็สามารถรังสรรค์สีสันนะคะรังสรรค์รสชาติให้กับอาหารของเฮาได้ทุกอย่างนะคะตามใจที่เฮามักเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะคะที่ทุกคนเข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าฝากกดติดตามช่องน้ำแน่เด้อค่ะสวัสดีจ้า